สวัสดีค่ะคุณผู้ชมไปอ่านข่าวนี้ของเวียดนามนะคะที่ชื่อว่าเทเทาออนไลน์เขาทำข่าวเกี่ยวกับกีฬาแล้วก็มีข่าวออกมาว่าทีมวอลเลย์บอลหญิงของเวียดนามที่ชื่อว่านินบิงจะจ้างดารินไปเสริมทัพเพื่อที่จะให้เล่นในรอบ2ของวอลเลย์บอลเวียดนามลีกแล้วทางทีมของเวียดนามทีมนินบิงเนี่ยเขาจะมาซ้อมที่ไทยวันที่16ตุลานี้นะแล้วก็ซ้อมอยู่ประมาณ2อาทิตย์ในช่วงนั้นก็คงจะมีดารินเข้าไปร่วมซ้อมกับเขาด้วยนะนักตบสาวไทยก็ได้ส่งออกกันไปอีกคนหนึ่งแล้วนะคะดารินเนี่ยเขาเป็นดาวตบที่มากประสบการณ์นะแล้วก็ดีกรีทีมชาติไทยชุดเหรียญทองที่กัมพูชาเล่นดีทั้งเกมรับแล้วก็เกมรุกนี่ก็เป็นเรื่องที่ดีของสาวไทยอีกคนหนึ่งนะคะแล้วก็ได้ส่งออกไปอีกคนหนึ่งโอเคนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ